ดาวิกาจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์คุณแม่ว่าที่ลูกเขยเต๋อชันทวิทย์มาร่วมงานด้วยเป็นซุปตาสาวสวยที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดเธอได้จัดงานวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ให้กับคุณแม่พร้อมกับออกมาเผยภาพบรรยากาศในวันงานที่มีแต่รอยยิ้มมาฝากแฟนๆด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่แอดมัมมี่ดอทหมวยปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่ใหม่เด็กๆแม่จะชอบพาใหม่ไปดูลิเกน่าจะอายุประมาณ3ขวบได้ไปบ่อยมากและจะต้องเป็นคณะนี้เท่านั้นที่ชื่อว่าพรเทพพรทวีแม่ชอบดูลิเกมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลยดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละใหม่จะเอาคณะพรเทพพรทวีมาเล่นลิเกในบ้านของใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ใหม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลา7เดือนเก็บความลับมาตั้งนานโดยที่ไม่หลุดให้แม่รู้มาก่อนวันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆดีใจมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่คุณแม่แฮปปี้มาก